ต้องเดินทางเข้าออกชุมชนค่ะเวลานี้ดูว่าวัคซีนเนี่ยเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาให้หลายๆสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวการประกอบธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ21มิถุนายนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจับมือกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะไปยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องวัคซีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะขอให้ทาง UN กำหนดมาตรการให้ประชากรโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะประชากรโลกเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะที่เรามาวันนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเพราะเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าการเข้าถึงเรื่องของวัคซีนแบบนี้เป็นเรื่องความยากลำบากแล้วก็ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรการผลิตวัคซีนวันนี้อยู่ในบรรษัทยาขนาดใหญ่รวมทั้งประเทศบางประเทศไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองในขณะที่ประชากรทั้งโลกวันนี้ติดเชื้อกันอย่างงมแงมแล้วก็เสียชีวิตกว่า2เกือบ3ล้านคนแล้วในขณะนี้นะครับบาดเจ็บก็ติดเชื้อประมาณเกือบ200ล้านคนในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัตินะครับอย่างมหันต์ที่องค์การสหประชาชาติต้องเข้ามาทำหน้าที่คุณวาสนาลำดีนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าองค์กรเครือข่ายแรงงานซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศไทยกว่า 400,000 คนเห็นตรงกันว่าหากมีการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมมันจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ก็เลยเสนอให้มีการยกเลิกระบบสิทธิบัตรยาและวัคซีนป้องกันโรคเพื่อให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเสรีค่ะทางเครือข่ายองค์กรแรงงานนะคะเขาคาดหวังว่าข้อเสนอเหล่านี้ค่ะจะถูกพิจารณาแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วเพราะว่าภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโควิด-19 เนี่ยเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้กับประชากรโลกอย่างมากด้วยนะคะทีนี้